ไปดูอีกเรื่องนึงหน่อยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเสียโป้ถ้าพูดถึงเรื่องของแบบการพนันใช่ไหมช่วงนี้บ่อนเนี่ยมันผุดขึ้นมาเยอะการพนันก็เหมือนกันก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาเยอะเหมือนกันนะคะคือตั้งแต่ช่วงปี61เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีกับเสียโป้หรือว่านายอภิรักษ์แล้วก็รวมไปถึงภรรยาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าเสียโป้เนี่ยมีการไลฟ์สดแล้วก็มีการเชิญชวนชักชวนผู้อื่นเนี่ยเข้าเล่นพนันออนไลน์ทั้ง YouTube ทั้งแชร์ลิงก์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ใน Facebook ของตัวเองเข้าสู่เพจการพนันแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ดูแลระบบเนี่ยจะมีการแจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบนะคะว่าล่าสุดนี้ทางด้านของศาลอาญาเนี่ยมีการอ่านคำพิพากษาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องเสียโป้หรือว่านายอภิรักษ์แล้วก็นางสาวจุฑามาศซึ่งเป็นภรรยาเป็นจำเลยในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆร่วมกันช่วยกันประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าสู่การพนันผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศาลพิเคราะห์พิจารณาพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วก็จากการไต่สวนเห็นว่าทั้งในเสียโป้แล้วก็นางสาวจุฑามาศเองเนี่ยกระทำผิดตามฟ้องจริงพิพากษาว่าทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันรวมไปถึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันไปให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทำเป็นการกระทำความผิดขณะเดียวกันนะคะทางด้านของเสียโป้แล้วก็รวมไปถึงแฟนของเสียโป้หรือว่าภรรยาของเสียโป้เองเนี่ยตอนนี้ก็มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลหลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์นับตั้งแต่วันที่มีการพิพากษานะนี่ก็ศาลเนี่ยสั่งจำคุก5ปีเสียโป้แล้วก็ภรรยาด้วยในนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าณตอนนี้เราจะเห็นทั้งแบบพนันออนไลน์ทั้งเรื่องของการชักจูงการเชิญชวนให้เล่นการพนันนะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าโฆษณาที่มันขึ้นมาในสื่อโซเชียลเนี่ยเยอะมากครับ